ครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับนี่คือมวยมันสนั่นเมืองครับในผลงานการจัดของเพชรยินดีนะครับคู่แรกคือปวดหัวครับมาลัยทองกับมังกรทองคู่นี้ตอนช่วงพักโฆษณานี่รำไล่ไหว้ครูเป็นที่เรียบร้อยก็มาถึงก็สดกันเลยเลยครับเอาละครับเริ่มจะร้อนแรงขึ้นมาแล้วนะครับคู่นี้ปล่อยตัวออกมาในยกที่3นี่มังกรทองไม่สนพยายามจะเบียดเข้าหามีแข้งมีหมัดโอ้โหมาลัยทองก็มีศอกนะครับสลับอยู่ตลอดแล้วก็คู่ทุกรูปแบบเหมือนกันเกมการชกนี่ถือว่าเข้มข้นแล้วครับยกนี้แลกกันแบบใครดีใครอยู่ใครพลาดนี่มีสิทธิ์หล่นได้ครับโอ้โหแตกหรือเปล่าครับเบ้าตาซ้ายของนี่ครับกล้องจับมาเห็นกันชัดๆเลยครับพยายามงัดศอกคืนเหมือนกันนะครับจะเรียกเลือดของคู่ต่อสู้คืนมาครับเอาสับย้ำเข้าไปครับทั้งหมัดทั้งศอกตอนนี้จัดเต็มแล้วครับโอ้โหคนเอกดูมาเพราะเลือดปุ๊บมาชัดเกมเดือดเลยครับมาน้ำเงินก็ไม่ยอมแล้วครับโอ้โหดูครับยกนี้ของดีจริงๆครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูโอ้โหดูครับมาไม่ใช่ว่าเปิดแผลเขาได้แล้วมาสถานการณ์ดูครับแม่น้ำเงินแกก็สู้ยิบตาเลยครับเจ้ามังกรทองมังกรทองก็ดูว่าจะมีหมัดมีแข้งนะครับหรือว่าโต้คืนตลอดแล้วก็เดินเบียดจะล่ำไหนตีเข่าแล้วครับดูว่ามังกรทองเองก็มาชกในเกมตั้งรับคอยบางคอยโต้ไหนนี่ก็มีไล่แขนแล้วก็แทงคู่นี่แหละครับตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนเอาละครับทีมงานของมาลัยทองบอกให้เดินเบียดให้เร็วขึ้นเบียดเข้าไปเริ่มจะแทงได้โอ้โหสับศอกเอาละครับแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่ดูว่าจะไปตั้งรับเยอะก็ไม่ดีนะครับมังกรทองต้องขยันโต้เหมือนกันครับขยับเข้าหาเลยครับมาลัยทองเจอชิงขวาออกก่อนครับโต้คืนด้วยแข้งเหมือนกันนะครับเกมนี้ยังถือว่ายังเบียดยังดูไม่ออกจริงๆนะครับมาถึงตอนนี้ดูว่าใครเดินทำน่าจะได้เปรียบนะครับมาลัยทองเบียดเข้าไปออกแข้งได้สวยๆพอตอนนี้ก็เริ่มจะเดินขยับเข้าหาเหมือนกันมังกรทองมีหมัดมีแข้งขวาเอาเกมยังเร้าใจแล้วเบียดเข้าไปแข้งขวามาลัยทองชกในเกมตั้งรับดูครับจังหวะวงในตีโอ้โหมังกรทองนี่เริ่มจะเร่งเริ่มจะแรงเหมือนกันแต่สถานการณ์ยังถือว่าใกล้เคียงอย่างที่บอกนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับผัดกันเดินผัดกันทำเลยครับแข้งขวาของมาลัยทองครับมังกรทองคืนด้วยขวาเอาโต้คืนด้วยขวาครับปัดขวาโต้ไปครับแข้งขวามาจับได้นี่สับศอกซะเลยครับไม่ล้มซะดีนักโอ้โหโอ้โหดูครับมาตอนนี้น่ายิงชกยิ่งคึกด้วยกันทั้งคู่ดูมาวงในว่าโดนเทล้มลงไปครับน้ำเงินเจ้ามังกรทองชิงจังหวะกันอยู่ครับมาดูครับตอนนี้เดินเปิดเกมบ้างน้ำเงินมังกรทองเอาละครับเริ่มจะเดินเข้าหานะครับมาลัยทองยกสุดท้ายแข้งนี้ออกสวยๆจะต้องเดินขยับให้ต่อเนื่องเอาละครับมังกรทองพยายามจะเกี่ยวแต่ว่าโอ้โหเบียดขึ้นมาแรงอีกแล้วนะครับในช่วงต้นยกของมาลัยทองมังกรทองก็มีลูกขวางแล้วก็แทงสู้นะครับไม่ยอมเหมือนกันเกมการชกนี่ถือว่ายังเบียดกันสนุกเร้าใจนะครับกับเวลาที่เหลือครับจนหยดสุดท้ายจริงๆนะครับคู่นี้ครับอ้าวออกแข้งพร้อมกันครับจับได้เกี่ยวได้เดินทำหน้าเดิน3ก้าวหรือเปล่าครับสับมือชกโดนเข้าหาแล้วครับมาลัยทองเข้าไปก็แหมออกแข้งแต่ก็เจอแข้งโต้คืนสวนมาครับแข้งขวาไม่ถึงเจอหมัดซ้ายหมัดขวาครับคอยหยุดเอาไว้นี่ครับทองเจ้ามาลัยทองไฟแดงแหมทำได้แล้วต้องต่อเนื่องครับโอ้โหดูคึกคักเลยครับมังกรทองกรรมการประวัติทันไปชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับวันนี้มังกรทองเจดีมวยไทยยิมเอาชนะคะแนนมาลัยทองนุ้ย4มุมเมืองแบบสนุกเลยครับผลการชกในคู่แรกครับผู้ชนะน้ำเงินมาลัยทอง